สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนอบรมเขียนแบบเครื่องกล TDCAT แล้วก็ YouTube Channel CAT IDOL นะครับกับผมแอดมินอุ้ยนะวันนี้พอดีมีสมาชิกบางท่านได้ถามผ่านช่องทาง Facebook Page มานะครับในเรื่องของการแปลง DXF file นะครับพอดีปากเจ็บนิดนึง นะครับDXF file อธิบายก่อนนะครับ DXF file เนี่ยมันจะแปลงได้2 ส่วนทั้งในเรื่องของ3D หรือว่า solid modeling ไปเป็น DXF file หรือตัวที่เป็น drawing หรือว่า 2D ไปเป็น DWG หรือว่า DXF file นะครับซึ่ง DXF file เนี่ยมันคือไฟล์ที่ไม่มี layer ไม่มี property อะไรติดมาเลยเหมาะสำหรับไฟล์ที่จะเอาเข้าเครื่อง CNC ไฟล์ที่เอาเข้าเครื่อง laser cut water jet cut หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะไม่มีเส้นซ้อนไม่มี layer อะไรทับกันพวกนั้นน่ะเขาจะ clean ออกหมดนะครับแล้วก็การใช้ DXF file เนี่ยก็จะช่วยคลีนในสิ่งที่เราไม่ได้ใช้วันนึงเนี่ยเราเคยเห็นไหมไฟล์ AutoCAD เนี่ยคือใหญ่มากเลยเป็นเมกอย่างเงี้ย 2-300 เมกเนี่ยนั่นเกิดจากตัวเขาเรียกว่าเลเยอร์มันทับถมกันมาบางทีก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างแล้วเราไม่ได้ทำการเพิร์ดมันออกหรือว่าไม่ได้ลบมันออกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะติดอยู่ในไฟล์นั่นแหละทำให้ขนาดไฟล์ของ AutoCAD หรือว่า DXF file ที่มีอยู่มันใหญ่มากเขาก็เลยใช้วิธีการคลีนพวกนี้ออกไปถามว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ลบพวกเลเยอร์นั้นไปคือมันเยอะมากครับบางทีมันเป็นไฟล์ที่มาจากเพื่อนร่วมงานไฟล์ที่มาจากลูกค้าพวกนี้เราไม่รู้ไปลบมั่วซั่วบางทีไปลบผิดลบถูกนะงานหายไปด้วยนี่อันตรายเขาก็เลยใช้วิธีการเพิร์ดซึ่งเราก็ไม่ได้เพิร์ดบ่อยหรอกนะครับพอเพิร์ดเสร็จก็ออกในสิ่งเฉพาะสิ่งที่เราเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราทำไว้คนอื่นทำเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะก็เพิร์ดมั่วซั่วไม่ได้อ่ะคราวนี้กลับมาที่คำถามนะครับในเรื่องของการแปลง DXF file นะครับจากตัว AutoCAD Fusion ไปเนี่ยเขาก็จะมี2รูปแบบ CAD Solid ก็ทำได้ Drawing ก็ต้องทำได้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไป Open ตัวไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วกันปรับเบราว์เซอร์นิดหนึ่งนะ Show โชว์ดิอนี่เอาเป็นแท้แดดเอาเป็นไฟล์นี้แล้วกันณวิธีแรกเดี๋ยวเราจะพาทำการเอ็กพอร์ตตัวที่เป็น Solid ไปเป็น DXFบอกก่อนว่าการแปลงจาก solid ไปเป็น DXF file เนี่ยมันจะเป็นลายเส้นหรือว่า wireframe ทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ solid modeling อีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเดี๋ยวผมลบก่อนโอเคเป็นไรโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะแปลงจากตัว solid file นะครับไปเป็นตัว dxf file นะไปที่ตัวแท็บจะดูก่อนนะแท็บที่มันเป็น new file ที่เป็นกระดาษสีขาวนะครับแล้วก็เลือก export นะครับexport จะลองดูก่อนนะโอเคเมื่อกด export เสร็จปุ๊บเขาจะขึ้น dialog box นี้ขึ้นมาคราวนี้เราก็อาจจะตั้งชื่อใหม่นี่ตั้งชื่อก่อนนะแล้วก็อาจจะเปลี่ยน directory ในการจัดเก็บเนาะเดี๋ยวผมเอาไว้ที่ document แล้วกัน show แล้วก็ save นะครับคราวนี้ผมก็เลือกมาเป็น dxf file dwg ก็ได้แต่ dwg มันก็ยังจะมี property อะไรต่างๆอยู่มันไม่ได้ clean พวก layer หรือว่าอะไรที่มันไม่จำเป็นออกไปนะครับก็คือมันจะเอามาหมดไฟล์ก็ยังมีขนาดใหญ่เลือกเป็น dxf file ผิด dxfแล้วก็ export ครับคราวนี้เดี๋ยวผมไปเปิดดู My Document เนาะแป๊บหนึ่งนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็รอจน status เขาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูกันนะครับ
คราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะลองclose ไปก่อนนะครับ close ไปก่อนในขณะที่เรา close dialog box ไปเนี่ยเขาก็ยังทำงานอยู่นะไม่ใช่ว่า close เสร็จเขาปิดเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะไป open drawing ไป open drawing ขึ้นมาทำไปบ้างแล้วนะอาจจะมีคำถามว่าไฟล์พวกนี้มันอยู่ไหนอยู่บนคลาวด์นะครับอยู่บนคลาวด์ Autodesk Drive นั่นเองนะครับคราวนี้ผมก็มีลักษณะนี้ละเดี๋ยวเราไปทำวิธีการเดิมแต่ถ้าไปไฟล์แบบนี้ได้ไหมมาดูไปที่เดิมนะเห็นไหมไม่มีแล้วแล้วคราวนี้เราทำไงล่ะมาที่ตรงนี้ครับด้านขวามือปิดก่อนโชว์ด้านขวามือจะมีคำว่า Export นะครับ Export Panel อยู่คลิกเข้าไปเขาจะโชว์เป็น Export PDF ไฟล์อยู่นะครับคลิกเข้าไปก็จะมีExport to DWG, Export Sheet as DXF นี่นะครับหรือว่า CSV File ก็ได้ผมเลือกเป็น Sheet DXF โป๊ะนี่เราสามารถเดี๋ยวดูก่อนเขาฟิกเวอร์ชั่นต่ำสุดได้เป็น AutoCAD 2013เท่านั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปแปลงเอาไว้ที่เดิมแล้วกันโป๊ะรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับนี่เขาบอกว่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เลือก Show in Explorer นะครับ Show in Explorer มินิไมซ์ไปนี่เราก็จะมีไฟล์DXF 1ไฟล์แล้วก็ตัวที่เป็น Easy Sheet ที่เป็น Drawing นะ2อันเดี๋ยวผมจะดับเบิ้ลคลิกเปิดด้วย AutoCAD นะดับเบิ้ลคลิกเลย Show รอสักครู่ซึ่งพอเป็น DXF file เนี่ยเครื่อง Laser Cut หรือว่าเครื่องที่เป็นตัดพับทำด้วย CNC เนี่ยสามารถรับไฟล์พวกนี้ได้แล้วนะครับนี่มันขึ้นเป็น Read Only ก็ปกติเดี๋ยวค่อยไปปรับเนาะนี่นะครับอันนี้คือ 3D นะพอแปลงมาเป็นเดี๋ยวรอเขาเจเนเรตนิดนึงก็จะเป็นลายเส้นเป็น wireframe ไปนะครับพอเวลาเราปรับเป็น isometric view ก็สามารถดูได้ลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยได้หมดได้หมดเลยนะครับนี่ลักษณะนี้ปรับวิวปรับอะไรได้ตามปกติเลยเห็นไหมผมลองปรับเป็น 3D basic ก่อนนะโชว์เดนี่เห็นไหมครับนี่เราก็สามารถดึง move อะไรตามปกติได้นะครับนี่นะครับก็เป็นสถานะของ solid นะครับนี่ถ้าเราต้องการใช้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งมาดูอีกรูปแบบหนึ่งตัวที่เป็น drawing นะครับตัวที่เป็น drawing เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น DXF ถ้าไม่เจอให้เปลี่ยนนามสกุลนะครับ easy drawing v 2ชิ้น1ดับเบิ้ลคลิกเลยนี่เห็นไหมครับก็แปลงออกมาเป็น DXF file นี้ได้นี่เห็นไหมครับลงใหม่ปรับหน่วยสักนิดหนึ่งซิงซิงเลยอ่ะโชว์นี่นี่เห็นไหมครับก็จะเป็นเส้นที่เลเยอร์ดูเลเยอร์นะเห็นไหมครับคลีนทุกอย่างคลีนหมดทุกอย่างคลีนหมดนะครับก็จะเหมาะแก่การเอาไปเข้าเครื่องเลเซอร์คัตมันจะทำให้ไฟล์ไม่มีปัญหาแล้วก็ซีนซีก็เดินตามผ่านตามโปรไฟล์ที่เราเอ็กพอร์ตไปให้โดยที่มันไม่เออร์เลอร์เนาะก็สำหรับท่านที่ถามมาก็มาดูคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินอุ้ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กด subscribeช่อง YouTube Channel CAD iDraw แล้วก็เพจสอนลงเขียนแบบเครื่องกล 3D CAD ไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ